รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันการเดียวแหมเจอลิ้นหน่อยรายการนี้เลยรายการนี้มีรายการเดียวนั่นคือสวยเฉียบเนี้ยอู้แซ่บคูณสองค่ะรายการเดียวที่จะเจอกับชมพู่ซานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ชมพู่ซานี้เนี่ยนะคะแสดงว่าเป็นแซ่บคูณสองปลอมใช่ต้องบอกว่าบางคนนี่ก๊อปปี้ยังไงก็ไม่เหมือนเราเพราะว่ายังไงไม่เหมือนเราโบท็อกชัดขนาดนี้ว้ายอย่าให้เหมือนแต่ไม่ฉีดโบท็อกมันน่าภูมิใจไปเนี่ยสวยไงเออก็ได้เออสวยเราก็สวยอยู่คุณขาแล้วก็ทุกๆช่วงนะคะอย่าลืมว่าเรามีสิ่งดีๆมาฝากทุกช่วงเลยแล้วก็อย่าลืมสแกน QR code ด้วยเป็นของรางวัลแจกท้ายรายการจ้าไม่อยากจะบอกเลยว่าคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงๆฟาดฟันกันอีกแล้วใช่แล้วเล่นใหญ่เดี๋ยวก็แพ้อีกเออหนูก็กลัวอยู่เหมือนกันให้เสียงหน่อยอีกแล้วแพ้แน่แพ้บ่อยมากเลยทำเสียงสองอีกแล้วอย่าแก้แพ้ไหมมีซีมาแก้คำอ๋อเหรอไม่เอานะคะคลิปวันนี้เป็นอะไรคลิปวันนี้คุณเคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทะเลโฟมไหมเห็นบ่อยพัทยามีที่ฮาร์ดล็อกอ่ะอันนั้นมันปาร์ตี้โฟมอันนี้เป็นทะเลโฟมของจริงนะคะเขาบอกว่าน้ำทะเลเนี่ยอยู่ดีๆก็กลายเป็นแบบขาวๆเป็นปุยเป็นโฟมขึ้นมาเอามาล้างหน้าได้อ้าวแล้วแต่ถ้าจะล้างโบท็อกตายพอดีอ่ะอ้าวเกลือกัดก็มันเป็นโฟมอ่ะมันเป็นโฟมแต่มันเป็นทะเลโฟมทะเลโฟมคืออะไรเอาไปดูสิคะแต่ทะเลโฟมนี่คุณเหมือนหิมะไหมไม่เหมือนมันเป็นโฟมเฮ้ยมันเหมือนนี่เหมือนกันนะเหมือนเวลาเราฉีดไอ้เครื่องดับเพลิงอะนะอ๋อเออเมื่อเกิดจากการตีของน้ำอะเนาะเออนะคะเป็นโฟมแบบนี้เลยนะคะเห็นแล้วเหมือนจะแบบหิมะตกหรืออะไรก็แล้วที่รีคุณเขาเยื่อนแบบฟึบฟับฟึบฟับอย่างนี้มันดุ่มดุยดุ่มดุยอะใช่นะคะที่เห็นขาวโพลนอยู่นี่นะคะก็คือฟองโฟมที่ถูกพัดจากทะเลขึ้นมานะคะนี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆทั้งในบ้านเรารวมถึงที่ประเทศอังกฤษด้วยนะคะถ้าสภาพแวดล้อมทางทะเลเนี่ยไม่ถึงขั้นวิกฤตหนักจริงๆซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะเรียกว่าทะเลโฟมเป็นรูปแบบหนึ่งของฟองคลื่นทะเลนะคะที่เกิดความผิดปกติโดยมีสาเหตุมาจากน้ำในทะเลเนี่ยนะคะมีสารอินทรีย์ที่เป็นพิษจากการแพร่พันธุ์ของสาหร่ายมากเกินไปนั่นเองค่ะมันเป็นพิษเหรอใช่มันเป็นพิษเขาบอกว่าเป็นขั้นวิกฤตแต่กลับกลายเป็นเอิร์ดก็ดูสวยบ้านหลังนี้ทำไงอ่ะก็บ้านหลังนี้ก็อยู่กับโฟมฉันเคยคิดว่าอยากมีบ้านริมทะเลแต่ถ้าเจอริมทะเลแล้วเป็นแบบนี้หน่อยเนาะนี่ไงคุณดาราฮอลลีวูดหลายๆคนเนี่ยเขาไปซื้อบ้านริมทะเลใช่ป่ะแล้วก็ต้องทำแบบก่อเป็นกำแพงกั้นขึ้นมาเลยเพราะว่าน้ำมันแบบซัดเข้ามาอันตรายอันตรายใช่ไหมเอาคิดคุณอันตรายเนี่ยไม่ได้น่าไม่ใช่อันแต่ว่ามันแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไงที่เราไม่มีทางได้เห็นบ่อยแล้วก็คนอังกฤษเองเขาก็ยังไม่ค่อยได้เห็นเลยเขาก็เลยต้องถ่ายภาพเก็บเอาไว้เลยนะคะนานๆเกิดสักทีนึงนะคะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คนถ่ายเก็บไว้ได้คุณแล้วเขาบอกด้วยนะว่าคุณห้ามลงไปเล่นเพราะว่าผิวถลอกแน่นอนคือมันเหมือนแบบเป็นพิษอะเป็นสารอินทรีย์อะเป็นกรดอะคุณเออสารลายมันเป็นพิษกันเนาะแต่ก็ทำให้เกิดความแปลกตาไปอันนี้เป็นคลิปธรรมชาติก็เหมือนกันชมพู่ก็พามาเป็นคลิปธรรมชาติเหมือนกันนะคะยังไงของพี่เป็นอะไรนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาแล้วยังมีความเย็นด้วยเออทำไมอะเอลซ่าไปสร้างไว้ผมไม่รู้เป็นน้ำแข็งแต่ไม่ใช่เป็นน้ำแข็งธรรมดาเป็นน้ำแข็งฟอสเซนที่สวยมากโอ้ยไปดูกันค่ะปรากฏการณ์ธรรมชาติกับแผ่นน้ำแข็งค่ะนี่มองอาจจะคิดว่ากระจกแตกนะแต่ไม่ใช่นะคะนี่เป็นแผ่นน้ำแข็งในทะเลสาบซูพรีมค่ะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแคนเนลพาร์คประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะดูสิกำลังถูกกระแสน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งในพัดเข้าตะลิ่งซึ่งเมื่อเกิดแรงปะทะกับฝั่งปุ๊บเห็นไหมภาพออกมาก็เหมือนอย่างนี้เลยเหมือนกระจกแตกอ่ะคือหมายความว่าไงคือมันเป็นเหมือนหิมะมาเกาะตัวอยู่ข้างบนเหรอคะน้ำแข็งเกาะตัวข้างบนใช่ไหมมันเป็นผิวน้ำแข็งข้างบนใช่แต่เมื่อน้ำที่อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งกำลังซัดเข้าหาตะลิ่งเนี่ยเป็นกระแสน้ำมันก็ดันทำให้น้ำแข็งเนี่ยแตกพอแตกเสร็จดันเข้ามาอีกมันก็เหมือนกระจกที่ซ้อนกันซ้อนกันเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่กระจกมันคือแผ่นน้ำแข็งที่แตกซ้อนกันซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะแปลกมาก
ยิ่งดูยิ่งสวยแต่บอกเลยว่าถึงจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะอุณหภูมิติดลบเยอะมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เห็นบ่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเป็นไงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวบางทีหิมะขั้วโลกก็ละลายบ้างอะไรบ้างอุณหภูมิแบบนี้อาจจะไม่ได้คงที่ตลอดเวลาทุกปีนานๆจะเกิดขึ้นทีซึ่งหาดูที่ซ้อนกันปะใช่หาดูได้ยากเหมือนกระเด็นกระเด็นปุ๊บ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 ขึ้นมาเนอะเหมือนแตกเนาะใช่เหมือนเขาซัดซัดเข้ามาซัดเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยดูที่ดูที่เนี่ยดันที่ไหนไหมแตกมันเป็นน้ำแข็งอยู่นี่นี่มาเป็นคลื่นๆเลยแล้วมันจะบาดไหมเนาะเนี่ยแหละพี่ภูเขาถึงบอกว่าเลยว่าอย่างคลิปของเรา2คนที่วันนี้เอามานะเราเห็นว่ามันเราไม่เคยเห็นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นแต่ต้องระวังเพราะอะไรรู้ไหมมันทำให้รู้ว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากนะเดี๋ยวนี้ฉันชอบดูคลิปเกี่ยวกับธรรมชาติมากบางทีคลื่นในทะเลปกติจะเห็นพัดเข้าหาฝั่งใช่ป่ะเดี๋ยวนี้คลื่นมันมีบางที่แบบเป็นปรากฏการณ์คลื่นสี่เหลี่ยมอะเข้ามาเป็นวงกลมใช่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเต็มทะเลใช่หรือไม่ก็อยู่ดีบางจุดของโลกเนี่ยพอดูจากด้านมุมสูงเนี่ยนะมันก็กลายเป็นหลุมลึกเข้าไปอยู่ดีเหมือนแบบใต้พื้นดินมันสูงไปรึปหายไปพี่พูดอย่างที่พี่พูดเนี่ยของหนูเนี่ยอย่างไปนิวยอร์กใช่ไหมไปอเมริกาใช่ไหมเขาบอกว่าที่สวนแบบเซ็นทรัลพาร์คหรืออะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยหิมะเนี่ยสามารถคนสามารถที่จะไปเล่นไอสเกตได้เลยเล่นฮอกกี้เล่นอะไรได้เลยแข็งมากใช่แต่ปัจจุบันเนี้ยเล่นไม่ได้แล้วนะคือมีแค่ผิวน้ำแข็งที่อยู่ข้างบนแล้วเคยมีคนไม่รู้แล้วลงไปเล่นจมลงไปตกลงไปตอนนี้ไม่ขึ้นมาเลยขึ้นมีคนไปช่วยแล้วนะคะแต่ว่าต้องระวังจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆดังนั้นรักโลกให้เอ้ยไม่อยู่ดีมารักกันงงอ่ะรักโลกแล้วไม่ก็เราเห็นเราชอบดูอย่างนี้ไงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราต้องทำอะไรเพื่อโลกแล้วไงกลับไปปลูกต้นไม้ถูกต้องปักตะไคร้ปักตะไคร้ไม่น่ารอดแล้วล่ะไม่น่าได้แล้วจะได้ต้นไม้เขียวชอุ่มลองดูเอาคะแนนมาสิค่ะขอดูหน่อยฉันชอบดูประสบการณ์แบบนี้ความรวยได้ไหมเท่าไหร่7 8อ่ะเสมอไปโอเคโอเคก็โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้วันนี้รักธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่อีกอันนึงนะคะที่ฝึกไว้ก็จะเป็นธรรมชาติของเราในการใช้ชีวิตทำครัวเหมือนกันค่ะรอยไทยไอเดียค่ะรอยไทยไอเดียสวัสดีครับพ่อกับผมสอนรามในรอยไทยไอเดียครับปกติวันหยุดของผมนะครับผมจะชอบพาคุณแม่ไปทานข้าวที่ร้านอาหารนะครับคุณแม่ก็จะชอบสั่งพะแนงกุ้งครับแต่วันนี้ผมจะทำพะแนงกุ้งทอดโดยมีพะแนงเป็นตัวช่วยผมนะครับลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมทำเสร็จแล้วคุณแม่จะชมว่ายังไงครับเราจะทอดกุ้งโดยน้ำมันปาล์มนะครับซึ่งน้ำมันปาล์มเนี่ยเอาไว้ทอดโดยเฉพาะนะครับเทน้ำมันปาล์มลงไปหมดเลยรอให้น้ำมันเดือดนิดนึงนะครับค่อยๆหยอดลงไปเปลี่ยนเป็นสีส้มสวยงามนะครับน่ารับประทานมากเสร็จละผมเอากุ้งพักไว้ต่อไปนะครับผมจะมาทำตัวพะแนงนะครับพะแนงให้หมดหมดนะครับรอให้เดือดครับผมปิดไฟนะครับกุ้งนะฮะที่เราทอดเอาไว้แล้วเอานำมาพักเอาไว้นะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้กะทิเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟภูมิใจจริงๆนะครับวันนี้ที่ได้ทำเมนูที่คุณแม่โปรดได้นะครับโดยมีพะแนงเป็นตัวช่วยนะครับที่สำคัญคือทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับติดตามชมรอยไทยไอเดียในคราวหน้านะครับว่าผมจะทำอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรอยไทยไอเดียอัมพลฟู้ด The Healthy Taste บอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าทีวีมีกลิ่นได้นะคุณจะรับรู้ถึงความหอมและความอร่อยแต่ถ้ารับรู้ไม่ได้ไปฝึกทำเองจะได้กลิ่นแน่นอนถูกต้องค่ะแต่ก่อนที่เราจะหิวไปมากกว่านี้นี่ช่วงหน้าดูดวงกันก่อนดูดวงแล้วค่อยไปกินข้าวค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราแซ่บเหมือนกันรอดูเรื่องราวของเขาก่อนดีกว่าเพราะว่าคนนี้เขามีไอดอลเป็นพี่แอดคาราบาวค่ะพี่น้องครับเดี๋ยวกลับมาครับพี่น้องครับลากราสคลินิกเนี้ยโอ